ขอตามที่ได้บันทึกเสียงไปสถาญาติโยมหลายคนตะวาเนี่ยโอ้โทรมาหลังคงจะเป็นช่วงที่อาตมาออกรายการนะสถาโยโทรมาเนาะมีแม่เลือนแสนต่อวังเหนือแม่ลาพรปางิ้วแม่ยมแม่แก้วบ้านกาดโป่งแม่จันฟองปงดอนเฉียงห่มยมแม่เพนคนสู้ชีวิตจากเชียงใหม่ยมแม่แก้วกันท่าวังปุ้นอยู่บ้านอยู่จอมตองนะขวางเปาจอมทองโทรมาสี่สายแม่แก้วกันท่าวังตะวานี้นะก็คงคิดว่าอาจจะมาจัดรายการสดนะแล้วก็ยมแม่เพนเชิงปัญญาก็โทรมาหาแล้วก็พอดีว่าช่วงเวลาที่เวลานั้นอาตมาบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเอาโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะทำงานนี่แล้วก็ไปร่วมงานศพที่วัดบุญญาวาสวิหารปีกม้าแดงปะลึกปะลึง ก็ขอขอบคุณสทายปล่อยแม่ที่ติดตามแล้วก็โทรมาให้กำลังใจเนาะแต่ว่านี้อาจจะประสาบว่าอาตมาจัดรายการตั้งจัดรายการไว้ก่อนช่วงเวลาที่ออกอากาศนั้นบ่ได้อยู่รับโทรศัพท์จะได้ก็ตามก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณสถานบุญทั้งหลายที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจลูกตุ๊เนาะเอาคือกำลังใจอาตมาภาพมาโดยตลอดวันนี้ก็หลายท่านด้วยกันเนี่ยจะเปิดดูทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะอู้เอิญเจิญจวนไปถึงปู้น่ะพี่น้องทางเวียงป่าเป้าโยมแม่จิรพันธ์โมป้อทางเวียงป่าเป้าแม่ไพวันปู้ดอยสะเก็ดปุ่นสถาญาติโยมบ้านปางน้ำทุก็เข้ามาชมหลายท่านหลายคนด้วยเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงบางพ่องก็ดูจากทางYouTube ก็มีเนาะสถาญาติโยมมีหลายช่องทางเนาะช่องทางไลฟ์สดนี่ไปถึงต่างประเทศพุ่นน่ะนะลูกสาวอยู่เกาหลีลูกสาวอีลาอยู่เกาหลีก็ดูอยู่นะต่างอเมริกาต่างยุโรปเขาก็ดูกันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะดูเข้ามาดูหลังเวลาอื่นที่เขาสะดวกเนาะก็ดีไปอย่างถ้า Facebook ไลฟ์นี่ถ้าวิทยุนี่หมายความว่าถ้าเข้ามาฟังช่องนี้ก็บ่ได้ยินนะจ๊ะนะบ่มีบันทึกไว้เนาะบัดนี้ออกซ้ำเนี่ยพูแล้วก็แล้วไปเลยแต่ทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยสถาญาติโยมสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้บางคนที่เปิ่นบ่มีฟังช่วงมีเวลาฟังช่วงค่ำช่วงแลงนี้ก็อาศัยเวลาช่วงที่เปิ่นว่างโอ้ยากการยากงานอยู่เปิด Facebook ไลฟ์ไปโดยฟังไปโดยยิ้มไปโดยก็มีก็ต้องขอขอบคุณทุกพื้นที่ที่สถาญาติโยมติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำนะสถาญาติโยมตะวานี่วันตะวาที่ผ่านมามีสถากลุ่มหนึ่งนะถือว่าเป็นกลุ่มเพราะมากัน4คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะมากัน4คนท่านตุปิตะวันโทรมาหานะท่านอาจารย์อยู่กุฏิก็ครับญาติโยมมาจากในเวียงจะมาหาท่านอาจารย์บัดเดี๋ยวนี้อยู่ที่บนนี่ก็บอกว่าอยู่ครับเมนะอยู่ก็บอกให้เพิ่นลงมาเพิ่นก็ลงมากันเป็นรถเป็นรถเก๋งรถเก๋งรถครอบครัวการใหญ่อยู่พอสมควรเนาะเพิ่นห้องว่ารถอะไรอย่างฮะเป็นมันจะใหญ่กว่ารถเก๋งน้อยอาตมาบ่ฮู้จะห้องชื่อว่ารถเก๋งใหญ่ก็แล้วกันเนาะครับเข้ามาก็มีโยมเปิ่นโดนลงมา2คนเอ๊คนหนุ่ม2คนเดินลงมาก็ถามว่ามีอย่างจ้าอีนะเปิ่นก็ว่าเอาหลอดไฟมาถวายท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นั้นครับหลอดไฟก็เจ้าได้ยินท่านอาจารย์อู้อันตังงานวิทยุไปอีน่ะแต่อาตมาก่อนนึกบอกออกว่าอู้เหลืองหลอดไฟไปเมื่อใดอีน่ะแต่เพิ่นก็เอาของมาแล้วนะเอามาถวายไว้ก็บ่แน่ใจว่าหลอดไฟที่เพิ่นมีพระอาจารย์รูปใดเพิ่นอู้พันรายการไปพบเกี่ยวกับหลอดไฟเนาะเดี๋ยวจะเช็คถามพออาจจะเป็นท่านอาจารย์บวรวิทย์กาหรือว่าท่านอาจารย์รูปอื่นถ้าเพิ่นมีอู้ถึงเรื่องหลอดไฟเนื้อสถาญาติโยมท่านใดที่ฟังอยู่ในขณะนี้
ถ้ามีครูบาอาจารย์รูปใดที่เป็นอู้ถึงหลอดไฟซึ่งที่มีเอาหลอดไฟมานี่จะเป็นหลอดไฟแบบแปลงเทียนสมัยก่อนนะสัตว์หลอดไฟสีหลอดไฟอันแปลงเทียนสมัยก่อนเนี่ยหลอดไฟไส้หลอดไฟไส้บัจจัยหลอดไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนปัจจุบันนี่นะเป็นหลอดไส้ซึ่งมันจะกลิ่นไฟนักหน่อยนะหลอดไฟแบบนี้นะเอาไปใช้ในการเปิดการอย่างนี้ก็มันก็จะเปลืองไฟมาเรียกเป็นนิยมหลอดตะเกียบก้าหลอดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะประหยัดกว่าหลายเท่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านครูบาอาจารย์ท่านรูปใดเนาะเปิ้นอู้ถึงเรื่องของหลอดไฟนะศรัทธาจำใดก็โทรมาบอกให้อาตมาจิบอาตมาจะประสานกับครูบาอาจารย์รูปนั้นแล้วก็นำหลอดไฟนี้ไปมอบให้เปิ้นแต่ว่าถ้าบ่มีรูปใดอาตมาก็จะเก็บไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็เวลาเดินทางไปแถวบริจาคเข้าของแถวชายแดนอย่างต่างๆเนาะก็จะเอาไปตวยเอาไปเปิ้นเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยวัดวาอารามหรือว่าบ้านของญาติโยมที่อยู่ตั้งไกลปืนเที่ยงในป่าในเขาในดอยเปิ้นต้องการใจอยู่ส่วนของหลอดไฟตรงนี้ก็จะไปมอบให้เปิ้นซึ่งก็มีโยมแม่ชื่อแม่บัวคำเนาะนามสกุลอาตมาจำไม่ได้แต่ว่าบ้านเปิ้นอยู่บ้านตานาข่ายแถวคงจะนาข่ายสุรศักดิ์เนี่ยสถาเยื้องๆมาตั้งเจ้าป่อทิพย์จ้างอนุสาวรีย์ป่อสัวอย่างก็พญาสัวฤชัยกันปนานทิพย์จ้างนะอาตมาจำมันจื่อเปิ้นตามอันนั้นมาได้นะสถาก็อยู่แถวๆนั้นอยู่แถวๆประมาณเนี้ยนะเปิ้นก็มากันก็พอดีเปิ้นลงมานั่งสนทนาอู้จ่าตุ้ยก็มีโยมผู้หญิงที่เป็นคนหนุ่ม2คนแล้วก็มีคนสูงอายุชื่อแม่บัวคำนะเปิ้นบอกว่าบกรเนี่ยสามีเนาะสามีอีป่อสามีของอีแม่นั้นได้เปิ้นเป็นช่างไฟมีการมีงานที่ไหนเปิ้นก็ไปประดับตกแต่งไฟประมาณเนี้ยนะเพราะไฟที่เปิ้นเอามาเป็นกองแค่ใหญ่น่ะเปิ้นเป็นช่างไฟแล้วก็เวลาเปิ้นเสียชีวิตจากไปเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตลอดถึงหลอดไฟมันก็กองอยู่ที่บ้านบ่มีใครได้ใช้ประโยชน์อีแม่ก็เลยเอามาถวายเนาะก็ได้หลวดปันปอนไปให้อีแม่ปันปอนให้เปิ้นจับเวลาเป็นช่วงของเปตพีพอดีสถาก็ได้ปันปอนอุทิศบุญกุศลไปให้กับโยมป่อซึ่งเป็นเจ้าของหลอดไฟชุดนี้ที่โยมแม่เอามาถวายถวายหลอดไฟแล้วก็ได้นั่งสนทนาอู้จากันเนาะก็ปรากฏว่าเปิ้นมากัน4คนแต่ลงมาหั่น3คนอีกคนหนึ่งเป็นคนเฒ่าอายุเป็นโยมแม่ของโยมทั้ง2คนนะโยมผู้หญิง2คนจีนหนุ่มทั้ง2คนเนี่ยเปิ้นลงมาบ่ได้นั่งอยู่ในรถก็โอ้มเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวไปหาเปิ้นก็ได้ก็สนทนากับลูกเปิ้นก็ถามที่ไปที่มาก็ทราบว่า2คนนี่คือแปลกใจว่าทำไมคนในวัยทำงานแต่ว่าบ่ได้ไปทำงานในวันตะวันวันจันทร์เนาะก็ป้าแม่มาติวัดเนี่ยก็สงสัยเล็กๆดูหน้าตาเพิ่นน่าจะเป็นคนที่ทำงานเป็นหัวหน้าหน่วยงานก็ว่าอย่างสักอย่างเนี่ยดูบุคลิกเพิ่น ก็ได้สนทนากันว่าโยมทำงานที่ไหนวันนี้หยุดกาป้าแม่มาติวัดใดเพิ่นว่าบ่ใช่หยุดเจ้าเองนะเจ้า2คนลาออกจากงานมาดูแลแม่โอ้ก็มีความรู้สึกอึ้งไปเลยเพราะว่าทั้ง2คนอายุยังบ่พอนักเท่าใดคนที่จะอายุนักน้อยนะก็ประมาณ50ปลาย54ก็อย่างเนี้ยนะสัตว์ถือว่าถ้าอยู่ในหน่วยงานก็เป็นระดับหัวหน้าคงจะเป็นหัวหน้านะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เช่นเดียวกันอายุ40ปลาย40ปลายก็ถือว่ายังมีอายุการทำงานอยู่ลำปาง
แต่ก่อนลาออกมาแล้วลาออกจากธนาคารแล้วก็ลาออกจากโรงพยาบาลศูนย์มาด้วยเหตุผลเพื่อจะมาดูแลแม่ซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่ได้หันแม่กําจะพ่อแม่นั่งอยู่ในรถอาตมาก็นั่งสนทนากันที่ศาลาเนาะก็ได้มีความรู้สึกประทับใจก็บอกว่าดีเป็นคือส่วนใหญ่บ่เคยหันบ่เคยหันลูกที่จะเสียสละพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ป่วยเนาะป่วยก็อย่างการต่างๆอย่างหมักอย่างหมักก็คือลาพักร้อนกาลาอย่างบ้านดูแลพ่อแม่เท่านั้นแล้วก็จ้างคนมีตังก็จ้างพยาบาลก็จ้างคนนั้นคนนี้ดูแลตัวเองก็ทำงานต่อไปเพราะว่างานถือว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตอย่างหนึ่งแล้วก็งานการทำงานนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อนฝูงชีวิตของคนทำงานก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเนาะก็ทีนี้ถ้าลาออกงานมาเนี่ยโอ้มันคนเคยทำงานมันจะงอมมันจะหู้ซึกว่าชีวิตบางครั้งนี่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตบ่มีคุณค่าเพราะไม่ได้ทำงานนะแต่สองคนนี้บ่มีความลังเลสถานเท่าที่สนทนาอู่กับเปิ้ลเนี่ยถึงสองคนพี่น้องบ่มีความลังเลเลยในการที่ตัดสินใจลาออกมาเพื่อจะดูแลแม่ทั้งสองคนอะความจริงคนเดียวก็น่าจะพอเนาะแต่ทีนี้ถึงสองคนพี่น้องเนี่ยบ่เอาเปรียบกันและกันนะก่อนลาถึงสองคนพี่น้องมาดูแลแม่ซึ่งพอสนทนากันเรียบร้อยแล้วสถาก็ลากลับลากลับกันเลยเปิ้นจะกลับแล้วก็เลยเข้าไปหาโยมแม่ที่นั่งอยู่ในรถโอ้ก็หันว่าที่ลูกเปิ้นลามาดูแลคงจะเป็นเรื่องของการที่โยมแม่เปิ้นต้องผ่าตัดสมองเนาะน่าจะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองหรืออะไรอย่างสักอย่างเนี่ยเพราะว่าสมองของที่บนหัวสมัติเนาะบนหัวของโยมแม่เนี่ยมีร่องรอยของการผ่าตัดแล้วก็ถ้าคนผ่าตัดเปิ่นเอากะโหลกอะซะถ้ามีปัญหาอย่างความดันในเลือดความดันในสมองบ่ดีถ้าเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยเปิ่นจะเปิดกะโหลกเอากะโหลกส่วนนึงออกก่อนแล้วก็มีแต่หนังหุ้มไว้ปิดไว้ซึ่งโยมแม่ก็เป็นอย่างนั้นนะอาตมามีพี่เขยซึ่งผ่าตัดลักษณะแบบเนี้ยแต่ช่วงแรกๆที่เปิ้นเอาออกมาก็ว่ามไปมันได้แต่สถานแต่ต่อมาเปิ้นเอาใส่คืนไปก็กลับมาปกติโยมแม่ก็เป็นยังอ่ะสถานแล้วก็ตะวานี้ตัวเปิ้นว่าเอาโยมแม่ไปหาหมอมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องฟันไปถอนฟันก็โอ้โยมแม่ก็หนักในรถก็ไปอู่กับเปิ้นเปิ้นว่าว่าน่าจะมาแห่ไม่วันนี้มันบัดสะดวกที่เปิ้นเจ็บเขียวก็เลยบ่ได้สนทนาอย่างเปิ้นนักแต่ก็ได้ให้กำลังใจโยมแม่ว่าโอ้โยมแม่โชคดีเนาะมีลูกที่เป็นกตัญญูเป็นความโชคดีของโยมแม่เป็นบุญของโยมแม่แล้วก็ลูกของเพื่อนนั้นคนน้อยเนาะที่ขับรถอยู่เป็นโชคดีของหนูค่ะอาจารย์เป็นบุญของหนูค่ะที่ได้ดูแลเพื่อนอีกเนาะก็บอกว่าโอ้บาอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเป็นบุญของหนูแต่ในเพื่อนก็บอกเนาะคนมีบุญเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่มีบุญสังเกตว่า1เป็นคนที่เวลาเฒ่าแก่มาเนี่ยมีลูกหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดบ่เหงาบ่ว่าเวเจ็บเป็นเย็นอุ่นอยู่ในสายตาของลูกหลานคอยดูแลพอกอยอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของคนสูงอายุถือว่าเป็นบุญแล้วก็เวลาแก่เฒ่ามาเนี่ยมีเงินมีทองจับใจใช้สอยบ่ขาดมือแล้วก็อายุแก่มาแล้วมีโอกาสได้ทำบุญสุนทรทานได้ฟังน้ำฟังธรรมถือว่าคนแก่คนนั้นเป็นคนมีบุญมีลูกเต้าก่อฮักมีญาติพี่น้องก่อฮักมีเพื่อนร่วมการร่วมงานร่วมบ้านร่วมเมืองเพื่อนก่อฮักเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของคนมีบุญซึ่งโยมแม่ท่านนั้นก็ถือว่าเป็นคนมีบุญนะสถาเท่าที่ได้ฟังลูกเปิ้นอู้ถึงแม่เปิ้นเนี่ยอู้ตาเป็นประกายตามีความสุขบ่ได้น้อยเนื้อต่ำใจมีความสุขที่ได้ลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลแม่เปิ้นบอกว่าแม่มีคนเดียวแม่มีคนเดียวสำหรับงานนั้นก็หาไม่ได้แต่ชีวิตของแม่นั้นหาไม่บ่ได้
เวลาที่แม่เจ็บป่วยนั้นก็เจ็บป่วยครั้งเดียวเจ็บป่วยครั้งเดียวอาจจะบ่มีโอกาสได้ดูแลเพิ่นก็เลยดูแลเพิ่นอย่างเต็มที่หั่นน้ำใจอาตมาหั่นคนกตัญญูแล้วมันรู้สึกซาบซึ้งใจประทับใจสะทัดสะทัดอีป่อยแม่เคยจำเคยได้ยินเรื่องของเด็กหญิงวันลียอดกตัญญูเนาะเด็กหญิงวันลียอดกตัญญูเด็กหญิงยอดกตัญญูที่พระพยอมกัลยาโณเอามาทำเป็นสารคดีเป็นคลิปวิดีโอบ่เดียวเป็นห้องว่าคลิปอีเนาะเป็นวิดีโอในการสอนเรื่องคุณธรรมก็เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งเนาะชาวต่างภาคกลางเพื่อนะเด็กหญิงคนนี้ชื่อวันลีน้องวันลีนี่อันเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมประถมน่าจะประถม4ประถม5แล้วตอนนั้นใหญ่ละเนาะก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วทีนี้จะหนีออกจากห้องเรียนเวลาเปิ่นเลี้ยงอาหารกลางวันน้องวันลีก็ไปกินข้าวที่โรงครัวแล้วก็กินน้อยเดียวแล้วก็เอาอาหารใส่ถุงแล้วก็หายออกจากโรงเรียนไปเป็นอย่างนี้ทุกวันจนครูเขาสงสัยว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นก็ได้ติดตามเด็กหญิงวันลีนี่ไปก็ปรากฏว่าไปหันว่าวันลีเนี่ยเด็กหญิงยอดกตัญญูนี่เอาเข้าที่ตัวเองกินเฮียน้อยที่เหลือนั้นเอาหื้อแม่เวลาแม่ถามก็บอกว่าที่โรงเรียนเปิดเลี้ยงนะครับข้าวเหลือเลยเอามาเอาวิ่งเอากลับมาป้อนแม่จะมาป้อนข้าวแม่มาเปลี่ยนผ้าอ้อมมาเปลี่ยนผ้าที่แม่คือแม่ของวันลีนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อัมพาตนั่นนะช่วยเหลือตัวเองมาได้แต่นอนสื่อเสี่ยวกินข้าวได้เหี้ยนนอนวันลีจะต้องดูแลทุกอย่างซึ่งกินข้าวก็ต้องคอยป้อนถ้าวันลีบ่ป้อนแม่ก็บ่ได้กินหยังใช่ไหมก็จำเป็นต้องกลับมาป้อนข้าวเวลาเที่ยงวันก็กลับมาเวลาโรงเรียนเลิกก็หีบกลับมาบ้านเพื่อจะมาดูแลแม่แล้วก็ภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวโตเป็นของเด็กหญิงวันลีมดวันลียอดกตัญญูนะเนื่องจากว่าอยู่กับแม่สองคนแล้วแม่เกิดล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจำเป็นต้องดูแลแม่อย่างใกล้ชิดโอ้ข่าวตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเนาะตั้งหนังสือพิมพ์ก็เอามาลงลายหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ลงในเรื่องราวของเด็กหญิงวันดีที่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อาตมาก็ยังจดจำเรื่องราวแล้วก็ดูเรื่องราวของวันลียอดกตัญญูมาหลายหลอกในสมัยนั้นก็ตอนนั้นอาตมายังเป็นสามเณรอยู่สถาสามเณร อยู่ที่วัดสนดอกเนาะก็ประทับใจเรื่องราวของวันลียอดกตัญญูที่หันเปิ่นดูแลแม่คนกตัญญูสถาญาติโยมจะมีจะเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายวันลียอดกตัญญูก็เหมือนกันจากข่าวตีผูกตีแพร่ออกไปโอ้ก็มีคนระดมความช่วยเหลือไปฮื้อแปลงบ้านฮื้อแหมใหม่แปลงบ้านฮื้อแหมใหม่ฮื้อทุนการศึกษาจนน้องเด็กหญิงวันลีตอนนั้นก็มีฐานะทางครอบครัวดีขึ้นมีเสื้อผ้าใหม่ได้ใส่พ่องแล้วก็มีอาหารฮื้อแม่และมีคนช่วยดูแลแม่แล้วเขาก็มีทุนการศึกษาจนเรียนจบเนาะก็ได้ทำการทำงานเป็นข้าราชการอันนี้ก็คือความกตัญญูของคนคนหนึ่งความกตัญญูคนกตัญญูเป็นสิ่งที่หันคนกตัญญูแล้วมันน่าฮักสะทะหันสิ่งที่เขาทำกับป่อกับแม่หันละอ่อนคนหนึ่งหันดูแลป่อแม่ก็ดีหันผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นลูกนะดูแลป่อแม่ติแก่แต่เท่าเปิ่นกินข้าวบ่ได้ป้อนข้าวเปิ่นคอยเจ็ดสมาร์ทคอยเช็ดกินข้าวนี่บางเตืออันคนที่อันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะชาติเนาะประสาทการรับรู้กายอย่างกายที่การเกี่ยวกันอย่างนี้เกี่ยวไปเกิงตกมาเกิงอย่าง
คนที่เป็นลูกเป็นเต้าบางคนที่บ่ค่อยกตัญญูบางคนอาจกระฉกหกหักใส่เปิ้นป้อนข้าวป้อนหยังยังบ่เต็มใจบางคนก็ด่าเอ้ากินยังไรนี่ตกเฮียพื้นเฮียพื้นเนี่ยตัวบ่คือถึงตอนย่ำน้อยเนาะตอนย่ำน้อยโอ้พ่อแม่กว่าจะป้อนข้าวเข้าปากได้เนี่ยบางทีก็เหี้ยพื้นเหี้ยพื้นเหมือนกันเนี่ยตอนที่ถ้าเปิ่นปกติเปิ่นจะไปเหี้ยพื้นเหี้ยพื้นเนี่ยหยังเนี่ยแต่บางคนเนี่ยโอ้ไปหันอย่างอันแล้วบางเตียกกระสังเวชคนที่เป็นผู้ป่วยเป็นพ่อเป็นแม่ที่เปิ่นลำบากอยู่แล้วเนี่ยและสมาทุกข์ใจแฮมสมองเปิ่นยังรับรู้อย่างใดกูอย่างสถานเวลาลูกว่าลูกได้อย่างต่างๆเนี่ยมันพออกมันพอใจโกรธเกลียดให้เปิ่นเนี่ยที่เปิ่นมีสภาพอย่างอันบางคนนี่น้ำตาไหลสะทะน่าเจ็บปวดส่วนได้หันแต่ก็เคยหันเนาะไปหันบ่อยครั้งที่หันลูกกตัญญูทำกับพ่อกับแม่ทำกับพ่อกับแม่กับเข้ากับป่าตกไปก็ก่อยเช็ดก่อยยังบ่จมบ่แดดมันเป็นยังกว่ามันเป็นยังแม่คอยดูแลยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับพ่อกับแม่ที่เปิ่นเจ็บเปิ่นป่วยนะหันแล้วมันชื่นใจหันแล้วมันมีความหวังในชีวิตสถาถ้าลูกหลานกตัญญูต่อพ่อต่อแม่แสดงว่าสังคมนั้นครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่น่าอยู่เป็นครอบครัวของคนมีบุญในปัจจุบันนี้สถาญาติโยมทั้งหลายมีคำถามจากลูกบางคนลูกละอ่อนบัดเดียวนี้บางครั้งบางทีนี่คำถามของเขานี่ทำให้เขาอึ้งไปเหมือนกันนะบางเต๋อไปอบรมกับบางเต๋อมีกิจกรรมอย่างที่ไปอู้กับละอ่อนเนี่ยเขานำเสนอเหล่านิทานเรื่องความกตัญญูอย่างอันอย่างอีให้เขาฟังก่อนนึกว่าเขาจะประทับใจแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ประทับใจบางคนนี่ฟังเรื่องความกตัญญูน้ำตาไหลก็มีแต่บางคนนี่ตั้งคำถามว่าทำไมอาจารย์ครับทำไมเขาจะต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ความจริงนี่ที่เขาเกิดมาก็เพราะเปิ่นใครม่วนใครนั้นกันเนี่ยจะถามบางคนขึ้นไปอย่างอันว่าเปิ่นอยากจะสนุกสนานสุมาเตอร์นอกจากสมัยนี้เป็นกว่ามีเพศสัมพันธ์ต่อกันอย่างต่างๆอาจจะขึ้นไปว่าอันที่พ่อแม่มีตนออกมานั้นเพราะพลั้งผ่านไปกาเพราะว่าอยากสนุกสนานไปกาเขาบ่ได้ขึ้นไก่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีมาอยู่ด้วยกันธรรมชาติก็เปิดห้องว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มันต้องมีการสืบต่อสืบเชื้อสายไปอาศัยความฮักที่มีต่อกันแล้วก็คิดว่าโอ้ไปนามานั้นถ้าเฮาบ่มีลูกมีเต้าเฮาแก่เฒ่ามาก็จะลำบากบ่มีใครดูแลก็ทำให้ได้ตกลงปลงใจมีลูกมีเต้าตามธรรมชาติก็เลี้ยงดูบ่มเพาะลูกคือเป็นคนดีเพื่อจะวันหนึ่งจะได้เปิ่งปลาอาศัยแต่ลูกกลายเป็นว่ามาตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ในเมื่อเรื่องการเลี้ยงดูลูกเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ทำไมจะต้องมาท้องบุญคุณว่าลูกตั้งหลายจะต้องกตัญญูบางครั้งก็เป็นคำถามที่คือจริงๆแล้วเนี่ยละอ่อนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นสอนให้รู้จักการตั้งคำถามนี่เนาะรู้จักการสิทธิของตัวเก่าปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนเราต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพต้องกล้าที่จะถามในประเด็นที่ตัวเก่าบ่เข้าใจบ่ฮู้บางคนเขาก็ถามด้วยเจตนาดีแต่ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ไอ้นี่มันเนรคุณโลดนี่ถามอย่างนี้แสดงว่ามันกตัญญูนี่เขาจะไปตีทัวร์อย่างอันได้ซะทะบางคนก็อาจจะเป็นจากพฤติกรรมก้าวเล่าจากพฤติกรรมที่เขาบ่ประทับใจป่อบ่ประทับใจแม่เลยแสดงออกมาแบบนั้นก็มีความบักกตัญญูก็เลยบอกว่าทำไมเขาต้องกตัญญูในเมื่อเปิ่นมีหน้าที่เลี้ยงเขาก็เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาแก่เท่ามาเปิ่นก็ต้องเลี้ยงตัวเก่าเนี่ยเพราะบางคนก็หันว่าเขาอยู่กับพ่อกับแม่มาเขาบ่หันพ่อแม่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเปิ่นเลยเวลามาถึงตาเขาทำไมจะต้องให้เขากตัญญูต่อพ่อต่อแม่
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนหือหันการกระทำของเขาเหมือนกันคนใดติกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ดีไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่สมมุติว่าพ่อแม่มาสบายไปพ่อไปจ่าไปจ่าไปปงไปดูแลเปิ้นอาจจะปาลูกไปตวยไปจ่อยพ่อจ่อยก้อยไปดูปู่ดูย่าที่เปิ้นสบายคอยเอาน้ำเอาข้าวน้ำอาหารไปให้เปิ้นบ่ให้เปิ้นได้อดได้อยากได้ขาดได้แค้นถ้าลูกหลานเขาหันอยู่ยังอั้นเป็นประจำที่เขาปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ของเขาก็ประจำเป็นที่จะต้องไปอู้ไปจ๋าไปสอนว่าต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นะลูกพ่อขอหันเห็นแล้วเปิ้นบอกว่าการกระทำให้ดูนี่ดีกว่าการที่จะไปสอนสอนให้ต้องเป็นคนกตัญญูนะยกแม่น้ำทั้งหามาจะได้ก็ตามแต่ถ้าตัวของเขาเนาะศรัทธาทั้งหลายบ่เป็นคนกตัญญูบ่เป็นคนที่มีคุณธรรมดีเป็นคนที่บ่ได้ใส่ใจบ่ได้สนใจพ่อแม่เนี่ยพอมาถึงตัดลูกตัวนี่จะบังคับให้เขามากตัญญูต่อตัวเก่าจะต้องทำอย่างอันอย่างอีอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเขาทำให้ดูอยู่ให้หันมันก็จะไปไหนเสียเนาะศรัทธาทั้งหลายอย่างคนเฒ่าที่เปิ้นมาแอววันก่อนนี้อาตมาก็คิดว่าในตัวของเปิ้นเนี่ยตัวของเปิ้นที่ผ่านมาเนาะเปิ้นก็คงจะปฏิบัติต่อคุณป่อคุณแม่ของเปิ้นเหมือนที่ลูกเต้าปฏิบัติต่อเปิ้นขออนุโมทนาเนาะโยมทั้งสองบ่ฮู้จักชื่อเปิ้นอะแต่ว่าอยู่ลำปางเนี่ยอยู่แถวบ้านตานาข่ายเนี่ยเนาะบ่ฮู้จักชื่อก็ขออนุโมทนาคุณงามความดีที่คุณโยมทั้งสองปฏิบัติต่อคุณแม่ของคุณโยมเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแบบเบ้าแบบอย่างที่ดีนายยกย่องสรรเสริญคนในยุคสมัยนี้นี่โอ้ความกตัญญูหาเข็มแล้วแกใช่ไหมเมื่อความกตัญญูหาเข็มแล้วเนาะสิ่งที่เขาจะได้พบปาก็คือคนเฒ่าคนแก่ที่ถูกลูกเต้าทอดทิ้งลูกหลานทอดทิ้งบางคนนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจบการศึกษาไปบอกฮู้กี่คนทำการทำงานไปบอกฮู้กี่คนเสี่ยงทรัพย์สินไปบอกฮู้เต่าใดแต่พอเปิ่นเฒ่าเปิ่นแก่มาบ่มีไผดูแลพ่อก่อยสุดท้ายก็ต้องไปอยู่จบติศูนย์สงเคราะห์เนาะเดี๋ยวเปิ่นเปลี่ยนชื่อบ่ได้ศูนย์สงเคราะห์คนชราศูนย์พัฒนาชีวิตนี่นะเสียดายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไปหันแล้วก็ให้สังเวชใจไปหาคนเฒ่าคนแก่ช่วยเหลือตัวเองมาได้แล้วสิทธาบางคนเป็นอัมพฤกษ์มาผ่าติดเตียงมาก็เอาเปิ่นไปละไปทิ้งไปปล่อยไปเป็นพระละคือกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานนั้นๆบางคนบางครั้งแม้กระทั่งว่าเวลาตายไปเนี่ยก็ยังบ่มีลูกมีหลานไปผ่อไปเยี่ยมไปเอาศพมาทำเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดในสังคมของเราณปัจจุบันนี้สิทธาอาตมาก็วันที่13เนี่ย13เดือนเนี้ยเนาะจะไปทำบุญก็เป็นวันสวรรคตเนาะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันที่13ตุลาเนี่ยอาตมาจะนำผ้าป่ากองสักกองหนึ่งเนาะไปทอดถวายเอาปัจจัยไปสนับสนุนเพื่อจะสร้างตีเก็บเนาะตีเก็บอันที่เก็บโรงเย็นโรงเย็นหีบศพที่ศูนย์พัฒนาแห่งหนึ่งแถวเป็นผุดที่อันกิ่วล้มนิคมกิ่วล้มเนาะเสียทางต่างไปกิ่วล้มเนาะเนาะก็จะไปช่วยเปิ้นเพราะเปิ้นจะมีโรงศพที่เปิ้นบริจาคมามีตู้แจกที่เปิ้นบริจาคมาแล้วบ่มีสถานที่เก็บทางเจ้าหน้าที่เปิ้นก็บ่มีงบประมาณใช้จ่ายในส่วนนี้งบประมาณของเปิ้นมีเฉพาะกะอาหารดูแลคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่หั่น8จังหวัดภาคเหนือมาอยู่หั่นหมดอ่ะซั่นครับมีประมาณ80กว่าคนเนาะ8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอาตมาก็จะไปทอดพระป่าในวันที่13ก็เป็นปัญหาสังคมซะทันในเมื่อสังคมมันว้าแหวงตรงเรื่องของคุณธรรมความกตัญญูก็เลยกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งก็พลักมาให้กับสังคมส่วนใหญ่ต้องมาช่วยกันรับผิดชอบเนา
ก็จะไปดูแลกันเนอะเอาละศรัทธาญาติโยมวันที่9ที่จะถึงนี้เนอะศรัทธาอีปออีแม่ท่านใดครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เราในเครือข่ายคลื่นสีขาวเนี่ยท่านผอ.คลื่นสีขาวพระครูอภิวัฒนวิกรมได้นิมนต์มาร่วมกิจกรรมการทำบุญอุทิศไปให้กับหลวงปู่พระราชธรรมาลังการนะซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดบุญญาวาสวิหารจะได้นำปัจจัยไปถวายให้กับหลวงปู่รักษาการเจ้าวาดวัดบุญญาวาสวิหารผู้ดูแลงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ซึ่งจะมีในเดือนมีนาเนาะก็จะเอาปัจจัยไปถวายไว้เป็นทุนให้กับคณะทีมงานคณะผู้ทำงานในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์เนาะในเครือข่าย106จุฬาศูนย์ของเฮาทุกรูปทุกองค์ตัวเองแล้วก็ศรัทธาญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวครอบครัว106จุฬาศูนย์หลายท่านอาจจะบ่ได้ไปกราบไหว้เคารพศพหลวงปู่กำเตื้อเฮาก็ถือโอกาสไปพร้อมกันในวันที่9พร้อมกับครูบาอาจารย์ของหมู่เฮาทั้งหลายวันที่9นัดหมายกันเนาะประมาณ10โมงนะที่วัดบรรพตสถิตแห่งนี้ศรัทธาญาติโยมมาครูบาอาจารย์จะมาฉันเพลที่นี่พี่น้องทางเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องทางลำพูนที่จะเดินทางมาโดยครูบาอาจารย์ก็จะมาแวะกินข้าวกินปลากันที่นี่รวบรวมจัดทุกปัจจัยที่จะได้สมทบให้หอมในงานศพหลวงปู่เนาะที่วัดบรรพตสถิตที่นี่ก่อนฉะนั้นก็ขอเจริญพรศรัทธาอินปอยอีแม่ทั้งหลายเนาะที่มีกำลังพอที่จะมาทำอาหารเลี้ยงครูบาอาจารย์ถวายครูบาอาจารย์แล้วก็เลี้ยงพี่น้องที่เดินทางติดตามครูบาอาจารย์มาก็เจริญพรอนุโมทนาบุญล่วงหน้าไว้ก่อนหลายท่านหลายคนได้แจ้งมาแล้วเนาะตั้งโยมบุญทิลาบันหนองยางก็แจ้งมาแล้วเนาะแม่กาบแก้วแม่กาบแก้วแม่สมใจก็แจ้งมาแล้วแล้วก็น้องก้อยครอบครัวแม่สู้คำปันแล้วก็ตั้งครอบครัวของแม่น้อยอินยาสีพี่น้องตั้งท่านหลวงปู่สำรวยพระอธิการสำรวยทิตะธรรมโมวัดแม่ห่วงตลอดถึงศรัทธาญาติโยมจากตั้งนาขวางนาฟานก็ดีตั้งนาดูนาดงนะก็ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะมาร่วมบุญอยู่ตั้งบ้านฝอนก็ดีตั้งติเกยมาเนาะหลายๆท่านหลายๆคนก็แจ้งมาว่าจะทำอาหารมาถวายเพนครูบาอาจารย์โดยก็เจริญพรขอบคุณหลวงนะเอาละศรัทธาญาติโยมปั่นเวลาให้ศรัทธาได้โทรเข้ามาแล้วเนาะ0808844173 0808844173เอ้าโทรมาได้เลยสำหรับชั่วโมงต่อไปนอศรัทธาญาติโยมอาตมาจะจัดในเครือข่ายคลื่นสีขาวเนาะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศไปทางเชียงใหม่ก็20นาฬิกาถึง22นาฬิกาชั่วโมงแรก20นาฬิกา10นาทีไปถึง20นาฬิกา56นาทีจะมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงศรัทธาสามารถเข้าไปติดตามติดตั้งสถานีวิทยุของคุณดารุณีเนาะซึ่งศรัทธาเคยฟังมาก่อนได้ถ้าจะติดตามข่าวกำเมืองนะข่าวธรรมกำเมืองของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงก็เข้าไปติดตามได้เนาะ0808844173เอ้าโทรมาได้เลยโอ้มาแล้วลบมาได้ยินนะโยมแม่กาบแก้วแม่กาบแก้วเจริญพรแม่กาบแก้วอาจารย์เจ้าเจ้าแม่อาจารย์จะหนูที่ลาโอนไปก็ไว้จะหนูโยมแม่สื่อไปงานนั้นน้องมาอีแม่ถึงจะมาวันที่9แห่งกี่วันล่ะลูกคือแม่โยมแม่สื่อที่หนาปัญญามาเออขอให้เด็กต่างพันธ์จันจ้าเจ้าขอบคุณหลายๆเนอะจ้าวันจันก็ริจาร์น้องมาอินดูน้องมาเออนะโอ้อันดีใจมีมีคนช่วยดูแลมีคนยอมติอยู่อันเป็นดูแลเป็นประจำแม่มาเป็นปั้น2,000ตัวเป็นดูแลน่ะก็อินดูเปิ้นเอาไปสมทบให้เปิ้นฮะแม่บอกล่ะอย่าทำบุญกับน้องมาหรอกลูกท่านนั้นเปิ้นว่าเปิ้นอยากได้อาหารจ้าก่อนกระต๋อมก่อนนอนเดินหนาก็ว่าจ้าเอแม่ก้อยว่ากันไปเลยเออจ้าดูหนองมาเนาะจ้าสัตว์ตู้ขอบคุณแม่ก็จะได้น้อง
ทิ้งพ่อแม่ลูกไปทำงานเนาะอาจารย์เนาะเออจ้าจ้าโอ้เวลาเขาเจ็บเป็นเย็นอุ่นขอตึงวิ่งมาหล่ออ่อนโมนี่ดีกัตตานีมันเดินหนึ่งมาต้องขันเอาเป็นไหมดีแล้วดีแล้วไหมด่านโยมแม่โฮสีเดียวคนก่อจอยเลิกการรับเขาดีจะไปเล่นเกมแน่นอนเจ้าคนอนุโมทนาบุญเนาะสาธุรับเมยใหญ่โฮเลยสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุรับเขาเจ้าอาจารย์อ่าครับโยมแม่สื่อไปดีกว่าเนาะเจ้าแม่สาธุนะจ้ะสาธุสาธุเจ้าเจริญปอนคนต่างถิ่นต่างถิ่นแม่ไรแม่ไรต่างถิ่นพี่น้องนาบัวอยู่ดีมีสุขนอนแล้วกันนี่เสียงอุ่มๆ อยู่ในมุ้งพุ่นนี่แล้วดูโอ้ยอย่ามาถอนเจ้าเถ้าสาธุสาธุนอนแล้วก็ยังอุตส่าห์โทรมาอยู่นี่เออก็ดูคนเดินหล่อมเนาะเออเจ้าแม่อีแมงง้อมอีแมงง้อมให้มากันนี่เออพ่อพ่อได้แล้วก็ลืมเออโอ้สาธุไปลืมอีแม่ยังได้มีโอกาสจะไปแอวหาเนื้อแม่เนื้อจ้าสาธุสาธุแม่ไรต่างถิ่นบ้านนาบัวอ้าวตะกี้แม่แม่อย่างนี้แม่บัวคำเทพศิริเนาะอีแม่โทรแหมไม้แม่บัวคำเทพศิริตะกี้บัดตันทับสกรรมวันนี้สามค่ำสี่ค่ำปุ่นน่ะวันที่วันเสาร์ปุ่นน่ะแม่จะไปบิณฑบาตเนื้อโชคหอยจังนะวันเสาร์ที่เจ็ดนะวันที่เสาร์ที่เจ็ดนี้แฮม8ค่ำเสียทาวันนี้4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำแฮม3วันเด้อโยมแม่เด้อก็ขอบคุณนะเสียทาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็บอกบุญคือกับอีปออีแม่ไผจะร่วมด้วยช่วยกันเด้อลูกกตัญญูทั้งหลายคนในสังคมเฮาปัจจุบันนี้นับวันจะมีแต่คนแล้งน้ำใจบ่เอาใจใส่พ่อแม่บ่เอาใจใส่คนเฒ่าคนแก่ที่เปิ้นเดือดร้อนเนาะพักภาระมาเหือกับสังคมเจ้าหน้าที่ยังก่อลำบากเนาะเสียทาอย่างศูนย์ที่อาตมาได้อุจาถึงเนี่ยก็มีความลำบากหลายอย่างเปิ้นบ่มีงบประมาณในส่วนของเวลาเปิ้นเสียชีวิตไปเนี่ยสถานโรงศพก็ดีอะหยังก็ดีบ่มีบางเทื่อบางทีเปิ้นก็เอาไปเผาอันเอาไปเผาโดยที่บ่มีหีบศพบ่มีโรงศพเลยนะแต่ปัจจุบันนี้เนาะมีญาติโยมเปิ้นใจดีใจงามบริจาคหีบศพไว้ฮึแต่ก็บ่ฮู้จะเอาไปไว้ที่ไหนจําเป็นต้องไปสร้างที่เก็บที่ไว้ให้เปิ้นก็คิดว่าวันที่13เนี่ยจะหาพระปลาสักกองนึงไปช่วยเปิ้นไปช่วยเปิ้นถ้าศรัทธาทั้งหลายคิดใจได้ไหลใจท่านจะร่วมบุญช่วยกันเพื่ออุทิศเป็นทักษิณาเนาะอุทิศถวายแด่ในหลวงของเฮารัชกาลที่9ปอนหลวงของพระสงฆ์นิกรชาวไทยอ้างถึงวันสวรรคตของเปิ่นก็ทำบุญไปให้เปิ่นก็เจริญปอนกับสถาอิปออิแมททั้งหลายเนาะสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้เนาะพี่น้องจากหลายที่หลายแห่งที่เปิ่นแจ้งมาเนาะก็จำได้ผ่องมาได้ผ่องที่จำมาได้ก็สุมาอภัยเนาะสุมาอภัยที่อันเรื่องอาหารนี่นะก็แต่ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนติดตั้งอกตั้งใจว่าโอ้ไหนๆครูบาอาจารย์มาจะมาต้อนรับครับสู่ดูแลเปิ่นตวยแล้วก็จะมาลวดไปกะละวะเคารพศพของหลวงปู่พระราชธรรมลังการไปร่วมบุญร่วมกุศลหอมบุญเนาะถวายปัจจัยไว้ให้กับครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูอนุสาสวรธรรมซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการดูแลงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็มีจ้องใจมีกระจายใจหลายอย่างอยู่สถานในงานที่จะใจในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่พระราชธรรมลังการเนาะซึ่งเปิ้นจัดเปิดศพฮือศรัทธาแล้วก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปบำเพ็ญกุศลในวันจันทร์ในทุกต้นสัปดาห์คือวันจันทร์เนาะไปบำเพ็ญกุศลในงานศพของหลวงปู่ได้ไปฟังเทศฟังสวดพระอภิธรรมไปเป็นเจ้าภาพด้วยกันได้ใครจะไปเป็นเจ้าภาพวันใดก็แจ้งมาตั้งวัดบุญญาวาสได้เนาะ
เจริญพรแม่นิตยาเช้าวันศีลแล้วไอ้แม่ก็เตรียมตัวจะใส่บาตรท่านท่านว่าจะมาตึกบ้านเอ่ยมาอันหัวโต่งโต่งหัวจ้าแม่ก็ว่าเออคนบ่มาพี่ไอ้แม่ก็เลยไปวัดหนองห้าให้กันอ๋อเจ้าจ้าไปกาหนองห้ามได้ว่าแต่ถึงไปลูกไปติเคยไปนั่นนะติไปหาวันนั้นก็ไปหาแม่กิ่งแม่กิ่งพอจะไปวัดล่ะมาละก้าอีกอย่าขอบคุณนี่แม่นะจาตูจาตูบุญหักษาอ้าวสาธายาติโยมเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่โทรมาเป็นกำลังใจกันเนอะทุกท่านทุกคนวันนี้แสดงว่าเชียงใหม่บ่ถึงเพราะว่าจังเชียงใหม่บ่มีใครโทรมาเนาะจังเชียงใหม่บ่มีใครโทรมาครูบาอาจารย์เพิ่นมีคนจัดรายการอยู่ในช่วงนี้เอาละเนาะสำหรับค่ำวันนี้เย็นวันนี้รายการสารธรรมยามค่ำทางสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์โดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโญก็ขอนำรายการจากราศทายาทโยมไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่สถายาทโยมทั้งหลายเนอจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาง